สภาพไปเรียนรู้จุดเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานีจะเป็นผู้ติดตามได้จากสารคดีชุดนี้ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในอดีตสยามกับปัตตานีมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งเรื่องราวทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์วันนี้มิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานจะนำเรื่องราวเหล่านี้จากทั้งครูมะบุคคลในพื้นที่และดร.สุเนศ ชุติินทรานนท์มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะครูมะสวัสดีครับน้องดีมค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะดีมได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานีมาแล้วค่ะวันนี้ดีมมีคำถามค่ะครูมะเป็นคำถามที่ดีมสงสัยจากครั้งที่แล้วแล้วค่ะว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์ของสองรัฐนี้คะจุดเปลี่ยนสองรัฐนี้นะครับคือจากการปราบปรามแล้วก็แบ่งแยกรัฐปัตตานีนะครับจึงทำให้ความสัมพันธ์ของรัฐปัตตานีกับสยามนั้นเปลี่ยนไปแต่มีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือสยามยังเอาปัตตานีเป็นมหาเทศรัฐอยู่นะครับความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับปัตตานีขึ้นอยู่กับสถานะและความสำคัญของปัตตานีที่สัมพันธ์กับโลกทางทะเลด้วยเพราะนั้นในช่วงต้นเนี่ยพื้นที่ของการแข่งขันพื้นที่แห่งความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ในน่านทะเลแต่พอตกมาในสมัยกรุงเทพเนี่ยมันเกิดภาวะการอันหนึ่งนะฮะคือการกระชับอำนาจนะฮะของราชสำนักกรุงเทพที่ลงมาในคาบสมุทรมาลายูกรุงเทพเนี่ยเพื่อความมั่นคงของรัฐเนี่ยและผลประโยชน์อันจะพึงได้ในทางการค้านะฮะการเก็บเกี่ยวสหกรณ์เนี่ยก็ลงมากระชับอำนาจตรงนี้ถือว่าเป็นการลงมากระชับอำนาจอย่างจริงจังเพราะว่าเป็นการโจมตีหรือตีปัตตานีเนี่ยอย่างเปิดเผยนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีปฏิบัติการในลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีการกวาดต้อนผู้คนกลับไปนะฮะเฉลยศึกกลับไปเอาปืนใหญ่กลับไปอะไรกลับไปคือตั้งใจจะไม่ให้ปัตตานีเนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวเองขึ้นมาในสถานะของรัฐเอกราชได้อีกเลยอดีตมีไว้เพื่อให้เรียนรู้ปัจจุบันเช่นเดียวกับเนื้อหาของตอนในครั้งนี้ที่เรานำเสนอให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสยามและปัตตานีในอดีตซึ่งหากเราได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตก็จะทำให้เรามีความเข้าใจกับปัจจุบันมากขึ้นค่ะและนี้ก็คือความสำคัญของประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้กับเรื่องราวเหล่านี้